ดาราหนุ่มเจ็บช้ำกับความรักถึงขั้นจะฆ่าตัวตายกรีดแขนแผลยังชัดถึงวันนี้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนักแสดงตลกอารมณ์ดีนุ้ยเชิญยิ้มและภรรยาตั๊กสิริพรอยู่ยอดโดยเราจะเห็นโมเมนต์มุ้งมิ้งสวีทหวานถึงขั้นครั้งรักกันอยู่บ่อยครั้งแต่วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องในอดีตของพี่นุ้ยกับเรื่องราวความรักในอดีตสมัยวัยรุ่นที่เคยเจ็บช้ำจนเกือบแทงตัวเองตายโดยพี่นุ้ยได้เล่าเรื่องราวนี้ผ่านรายการรถวิวา EP 6ที่ดำเนินรายการโดยแจ๊ชวนชื่นแจงจิตโดยเล่าว่าเคยอกหักที่สุดคือการกรีดแขนลึกมากไม่รักษาด้วยให้มันกลายเป็นเองก็แกะใครถามบอกลวดเกี่ยวก็กรีดแขนเจ็บช้ำใจจะแทงตัวเองตายด้วยเสียใจมากเพราะเรารักมากเราจริงจังกับความรักมากด้วยเพราะผิดหวังหรืออะไรแต่ก็ฉุกคิดขึ้นมาได้พอเหอะอย่าทำเลยเราก็ไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเราก็รักษาความรักดีๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.comขอบคุณค่ะ